้นปาริตาออกโรงป้องตัวเองยันไม่ได้ปล่อยแชทเจนนี่ด่าก้าวโดนด่ามาถล่มแบบรายวันเลยล่ะค่ะสำหรับสาวเจนนี่นักร้องลูกทุ่งสาวคนดังพ่วงตำแหน่งเจ้าของค้ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นอย่างล่าสุดนะคะก็โดนอีกแล้วล่ะค่ะเมื่องานนี้เพจมัทุสรออกมาเผยภาพแชทกลุ่มอ้างว่าเป็นแชทหลุดพูดคุยระหว่างศิลปินและเจ้าของค่ายในเนื้อหามีพูดถึงก้าวเกริกพลอย่างเมามันมีเนื้อหาที่หยาบคายโดยหนึ่งในประโยคสุดแรงจากแชทดังกล่าวก็คือไม่น่าเอามาฟิตแต่แรกและไอ้จุดๆไอ้จุดๆงูพิษก็ไม่น่ารู้จักมึงเลยบอกเลยว่าแรงสุดๆค่ะนี่เป็นคำแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะและขณะที่ชาวเน็ตนั้นนอกจากจะรุมถล่มด่าอย่างหนักแล้วยังตั้งข้อสงสัยอีกว่าใช่แชทจริงหรือเปล่าล่ะค่ะและถ้าหากจริงใครปล่อยให้หลุดออกมาแบบนี้ล่ะค่ะทั้งนี้นะคะชาวเน็ตก็ได้พุ่งเป้าไปที่อั๋นปริตาค่ะศิลปินสาวที่โบกมือลาออกจากค่ายได้หมดถ้าสดชื่นนะคะว่าเธอนั้นเป็นคนปล่อยหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวก็รีบออกมาชี้แจงทันทีแล้วค่ะว่าที่เคยพูดในแชทนั้นเป็นเธอจริงๆแต่แชททั้งหมดเธอไม่ได้แคปไม่ได้ปล่อยออกมาแต่อย่างใดค่ะสำหรับคำพูดนั้นหนูต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าหนูผิดแต่ตอนนั้นยอมรับจริงๆว่าหนูอยากเอาใจพี่เจนเห็นเพื่อนอวยหนูก็อยากอวยด้วยหนูไม่ได้คิดให้รอบคอบตอนนี้ใครจะด่าหรือจะว่าหนูพร้อมรับฟังและนำกลับไปปรับปรุงแก้ไขทุกอย่างขอโทษจริงๆค่ะและทางด้านเพจมัทุสรนะคะก็ยืนยันว่ามีหลายคนสงสัยว่าแชทปลอมหรือเปล่าบอกเลยว่าแชทจริงนะคะและคนที่สงสัยว่าใช่อดีตศิลปินหรือคนใกล้ตัวหรืออะไรก็ตามหยุดนะคะบอกเลยว่าคนที่ให้แชทมาอยู่ต่างประเทศค่ะบอกได้เพียงเป็นแชทที่ส่งต่อกันมาเรื่อยๆของศิลปินที่ยังอยู่ในค่ายแคปและคุยกันเองค่ะเรียกได้ว่างานนี้นะคะก็มีดราม่าเข้ามาแบบรายวันกันเลยทีเดียวค่ะก็ไม่รู้นะคะว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปแล้วค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ